คณะทำงานพิธีเพื่อนเพื่อนกรณีทางจุฬากับมอทนตะวันออกเวียเขตอุเทนถวายนะครับซึ่งเป็นที่รู้กันวันนี้เราไม่คุยเรื่องประเด็นเรื่องข้อกฎหมายเดี๋ยวเราคุยเรื่องการทำงานร่วมกันต่อไปในอนาคตว่าจะมีแผนร่วมมือกันอย่างไรแล้วก็มีการพูดถึงมาตรการต่างๆแนวคิดต่างๆที่เราได้คิดร่วมกันคือจริงๆแล้วทางทั้งสองฝ่ายก็ทำการบ้านมานะทั้งสมาคมศิษย์เก่าทั้งท่านผู้บริหารมทรตะวันออกนะฮะแล้วก็ทางท่านผู้แทนจากทางจุฬาเราทำการบ้านมาเพื่อจะให้ได้ข้อยุติที่ดีที่สุดสำหรับการทำงานร่วมกันในครั้งนี้ตามนโยบายของท่านรัฐมนตรีครับค่ะแล้วผลการหารือเบื้องต้นเป็นยังไงบ้างคือผลการหารือเบื้องต้นเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้ก็ต้องคุยไปสักพักหนึ่งนะครับวันนี้ก็ได้โซลูชันที่ดีหนึ่งก็คือว่า จะมีการส่งเสริมการศึกษาระหว่างกันนะครับรวมทั้งการดูแลเรื่องความเป็นประวัติศาสตร์ของสถาบันอุเทนถวายต่อไปในพื้นที่นะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ได้มอบให้ทาง ทั้งจุฬาแล้วก็ทั้งมทรตะวันออกเนี่ยได้มีการเชื่อมเรื่องระบบการเรียนเพื่อที่จะให้สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทางอุเทนถวายในขณะเดียวกันทางจุฬาก็จะได้ผลลัพธ์ที่ดีเกิดขึ้นนะครับ ในขณะเดียวกันก็ได้ให้การบ้านทางมทรตะวันออกนะครับช่วยไปดูในประเด็นเรื่องของการทำให้อย่างไรให้อุเทนใหญ่ขึ้นให้มีความสะดวกสบายยิ่งขึ้นทั้งในเรื่องของการโดยเฉพาะเรื่องพื้นที่ที่เหมาะสมเป็นพื้นที่ที่เป็นอินดีเพนเดนต์คืออิสระ ที่จะเป็นหน่วยเฉพาะที่เกิดขึ้นเพื่อการเพาะช่างหรือการก่อสร้างของเราในอนาคตนะครับแล้วก็ให้การบ้านทางจุฬาช่วยคิดประเด็นที่เราคุยกันในการเชื่อมระบบของการเรียนระหว่างกันระหว่างอุเทนกับทางจุฬาเพื่อส่งเสริมกันและกันนะครับส่วนประเด็นเรื่องข้อพิพาทที่ดินทางการได้มีการพูดไม่พูดข้อพิพาทที่ดินเป็นเรื่องของศาลที่เขาตัดสินมาแล้วนะครับเป็นสิทธิที่ยุติละเราต้องเคารพเรื่องของนิติรัฐนิติธรรมนะครับไม่มีประเด็น ที่เราจะคุยเรื่องนั้นเราคุยเรื่องอนาคตดีกว่านะครับเราคุยเรื่องอนาคตจะเป็นประโยชน์กับความสงบของประเทศแล้วก็การพัฒนาประเทศต่อไปเป็นจุดยืนที่ทางศิษย์ปัจจุบันศิษย์เก่ายืนยันย้ำว่าเขาจะไม่ย้ายจากพื้นที่ตรงนี้กันคือวันนี้ได้มีการคุยมีทั้งศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันนะก็มีมาคุยกันแล้วนะครับเราเข้าใจร่วมกันต้องมาพัฒนาต่อไปนะร่วมกันการรักษาพื้นที่ก็เป็นหน้าที่ของทั้งสองที่ต้องคุยกันนะครับว่าความเป็นประวัติศาสตร์เนี่ยต้องดำรงไว้ในยุโรปต่างประเทศเนี่ยขนาดเขามีอายุ 4-500 ปียังเอาเก็บไว้เลยเพราะนั้นการเอาเก็บไว้ต้องทำนะเป็นสิ่งที่พัฒนาไปควบคู่ไปก็ต้องทำไปด้วยครับส่วนจะเป็น ที่เรียนที่สอนอะไรก็ไปคุยกัน